คนเนี่ยนะคะขอโทษเถอะแหมมีอีกคนนึงนะก็คือสนเนี่ยฮอตมากเหลือเกินชีวิตเฉียดตายมาแล้วไปถูกรถชนกลางสี่แยกครับยังไงก็คุณจริงๆแล้วผมไปชนเขานะเอาคุณชนเขาคือเรื่องมีอยู่ว่าเขาฝ่าไฟแดงมาแล้วผมก็ไฟเขียวผมก็ขับมาแบบประมาณ60แบบไม่ได้เร็วมากแต่ไม่ได้เบรกเลยคือคุณมาอย่างงี้ผมมาตรงๆเลยผมจะตรงต่อไปแล้วเขาอยู่ดีก็ยูเทิร์นมาจากไหนไม่รู้ผมชนด้านซ้ายหลังเขาใช่แล้วรถเขาก็บิดกระเด็นไปแล้วคือจังหวะนั้นผมก็แบบควบคุมสติให้อยู่แล้วก็คือพอรถจอดนิ่งปุ๊บอะโอเครถผมแบบยุบแบบจะถึงคนขับอยู่แล้วใช่แล้วผมก็หันไปพอเห็นเขาทำท่านี้อยู่อะไอผมนึกว่าเขาไปแล้วผมตกใจมากๆเลยแล้วสภาพรถเขาเป็นยังไงอะคะเขาเละเหมือนกันครับแล้วเขาเป็นอะไรมั้ยเขาฟันหักครับผมใช่ก็เลือดออกปากอะไรอย่างเงี้ยผมกำลังแบบคือเขาเป็นแท็กซี่ตอนที่ไปสถานีตำรวจใช่ไหมครับเหมือนเขาก็ร้องไห้คือเข้าใจเขานะว่าเขาอาจจะไม่มีเงินมาซ่อมเราเพราะว่าเขาเป็นคนผิดใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่มีประกันแล้วผมก็ประกันเพิ่งหมดไป3วันนี่ไงมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเพราะมันเป็นอย่างนี้เวลาเราประกันหมดเราจะรถชนทันทีใช่ผมก็เลยแบบคือเอาไงสงสารเขาอะลูกเมียเขามายืนตาแผลวแบบยืนตาซึมๆมองเราผมว่าโอเคพี่ครูต้องซ่อมเองสินะซ่อมเองแล้วโอเคผมซ่อมให้พี่ด้วยแล้วกันโอ้ซ่อมให้ตัวเองแล้วซ่อมให้เขาอีกใช่ครับผมโอ้พอมาเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆเลยรอดนะก็บุญละอะรอดส่วนน้องเต้ยเคยเกือบไม่รอดเพราะว่านางตบยุงในรถทำไมอะตบยุงแล้วทำไมจะตายหรอยุงมาตายแล้วเราเกี่ยวอะไรปล่อยพวงมาลัยอย่างเงี้ยหรอคือตอนปีหนึ่งครับคือรถมันติดอยู่แล้วยุงตัวนี้มันรำคาญมันน่ารำคาญมากเลยครับมันจะวื้อๆอยู่อย่างนี้นะผมก็เลยมองรถด้านหน้าติดใช่ไหมนี่มาตบแปะทนปึ้งเลยอ้าวตบปุ๊บแล้วไงแสดงว่าเราไม่ได้ใส่เกียร์เอ็นไว้ดิคือเราก็เหยียบไว้เบรกไว้เหยียบเบรกไว้ครับอ๋อด้วยประสาทมือไงใช่ทำอย่างนึงแล้วก็จะปล่อยอย่างนึงใช่ครับนี่มันก็เลยชนเลยปึ้งเลยครับปึ้งเสร็จก็แบบเขาลงมาดูแล้วผมก็ลงไปดูรถปั๊บโอ้พี่รถพี่ไม่เป็นไรครับรถพี่ไม่เป็นไรรถผมแตกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรถผมแตกแล้วเขาก็รถพี่ไม่เป็นไรวะโอเคครับขอบคุณครับไปเลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรกันแล้วผมเข้ามารถอีกผมตัวนั้นไม่ตายไม่ตายยังอยู่ครับวีผมก็เลยมาครบเอ้ยปล่อยละปล่อยละเต็มที่อ่ะตบอีกเดี๋ยวชนอีกอ่ะก็ให้มันกัดๆไปซะให้มันเป่งเลือดนะมันจะได้ไม่ไปไหนได้นี่ส่วนอาร์ตเนี่ยไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเลยแต่ได้ข่าวว่าเมื่อตอนเด็กๆเป็นเด็กเกเรมากเลยเหรอทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะจ๊ะก็เสียงดูแบบว่าทำไมอ่ะก็อะไรตอนเด็กที่ว่าเกเรเนี่ยทำกับหมดฮะตอนนั้นตอนอายุเท่าไหร่ผมเริ่มเกเรตั้งแต่อายุประมาณ14เลยเหรอ2อ่ะก็เริ่มเกเรหนีเรียนชกต่อยกันตียกพวก2499ครับยกสองฝั่งแล้วเฮตะลุมบอลเข้าหากันแย่กับผู้หญิงไม่ครับผู้หญิงไม่ผู้หญิงนี่จีบอย่างเดียวฮะจีบอย่างเดียวผู้หญิงเนี้ยคุณแม่ชอบแบบลุคแบดบอยดูแบดบอยมากเลยผู้หญิงนี่จีบเธอจะมาอะไรที่เขาจีบผู้หญิงอ่ะเหรอเขาจีบผู้หญิงครับเรียกว่าถ้าเกิดบอกว่าทำพ่อแม่ร้องไห้ตกลบผมคงตกไปแบบไม่รู้กี่ครั้งสุดท้ายอะไรแล้วอะไรที่มันทำให้คุณเปลี่ยนอ่ะคือที่บ้านเนี่ยฐานะค่อนข้างไม่ดีมากกลางๆก็ขอตังค์หน่อยพ่อก็ถามไปทำอะไรนี่ก็บอกว่าจะไปเรียนไงก็จะไปเรียนอะไรเงี้ยจะไปเรียนทำไมอ่ะจดหมายก็ส่งมาเนี่ยว่าไม่เรียนเลยพ่อรู้ละปกติเนี่ยถ้าโดดเรียนเนี่ยจะโดนตีแบบน่วมครับแต่วันนั้นคือพ่อไม่ทำอะไรเลยอยู่ดีพ่อตบหน้าทีนึงเพราะว่าเราก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ทำเราต่ออ่ะปกติจะแบบโอ้โหทั้งไม้เลียวทั้งแบบอะไรที่อยู่ใกล้มือโดนหมดนะครับแล้วก็เดินออกไปที่ห้องนอนแล้วก็แบบวันนั้นรู้สึกยังไงไม่รู้เดินตามไปไปหยิบปืนใต้หมอนแล้วก็แบบไปหยิบปืนใต้หมอนใต้หมอนพ่อครับหยิบปืนใต้หมอนขึ้นมาแล้วก็แบบไม่รู้ว่าวินาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะยิงตัวตายหรือจะให้เราแล้วก็ไล่เราออกจากบ้านไปเลยอยากจะไปเกเรใช่ไหมไปเลยแล้วก็แบบพ่อแมวนะอย่างเงี้ยแล้วก็กราบเขาแล้วก็บอกจะไม่ทำแล้วมันพูดอะไรไม่ออกฮะพูดทุกวันนี้ยังน้ำตาจะไหลเลยมันคิดได้ว่าเราจะทักเกเรไปทำไมแข่งรถไปเพื่ออะไรแข่งรถนี่ก็แบบก็เคยเกือบตายหน้านี่แบบตรงนี้หมดเลยหน้าทั้งตัวเนี่ยนอนไม่ได้เลยแผลทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเฟลเรื่องนี้มากก็แบบก็จะวันนั้นก็จะเป็นวันเดียวที่บอกว่าจะไม่ทำแล้วจะกลับตัวเลิกหมดแล้วก็จากวันนั้นก็ค่อยๆหางานทำเอง
พอปีสองปีก็เริ่มเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่พ่อก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ประมาณ10ปีจากวันนั้นก็ดีแล้วนะที่ยังกลับตัวกลับใจได้ครับตอนนั้นกลับอายุเท่าไหร่ที่คิดได้ประมาณเกือบ20นะไม่ได้เกินไปใช่ครับแต่ยังไงพ่อแม่ไงก็ตัดเราไม่ได้ต้องขอบคุณเขาครับขอบคุณเขาที่เขาไม่ทิ้งเราไม่ปล่อยให้เราแบบละสายตาเขาอะเขาเราจะไปไหนเขาจะตามเราตลอดไม่ว่าเราจะแบบโหยเมาอยู่หรืออะไรอยู่อะไรเงี้ยกลับบ้านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตเจอเรื่องแรงๆแบบนี้มาหรือเปล่าคะก็เลยมีการเรียกว่าเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดเมื่อก่อนชื่ออะไรคะชื่ออาทิครับออ่างทอธงสระอิแล้วก็มาเปลี่ยนตอนเห็นเพื่อนไม่มีหัวคืออะไรอะไรอ่ะคือผมจะมีเซนส์แปลกๆตั้งแต่เด็กๆแล้วจะเห็นอะไรแปลกๆอย่างเช่นสิ่งลี้ลับที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีวันนึงก็คือแบบหันไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบบหันกลับเห็นอะไรวะเห็นแล้วแล้วก็หันอย่างเงี้ยแล้วก็จ้องเขาอยู่เงี้ยคือเห็นเพื่อนเนี่ยคือแล้วอ่ะคือเห็นเพื่อนปิดแอร์ทำไมหน้าไม่มีเลยหน้าไม่มีไม่มีหน้าตาไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีเหรอมีแต่ผมกับใบหน้าดำๆเหรอครับเห็นแค่นั้นไม่ได้เมาไม่เมาไม่เมาครับเดินเพิ่งกำลังจะไปเที่ยวแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วปุ๊บหลังจากนั้น10นาทีเพื่อนคนนี้โดนยิงตายเฮ้ยครับจริงๆครับลุกเลยทางที่ต้องเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือนั่งกันอยู่ในห้องออนั่งกันเล่นกันคุยกันแล้วก็เหมือนเดิมแวบหนึ่งหันปุ๊บอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ได้เห็นเพื่อนไม่มีหน้าในหนังที่ปกติที่ในหนังเห็นเขาแค่นี้ครับไม่มีหัวเลยใช่แล้วเห็นอยู่นานมากคือเห็นจ้องคนนี้จนแบบขยี้ขี้จนแบบชัวร์แล้วถ้าปล่อยไปไม่อยากให้เป็นเหมือนเพื่อนคนที่แล้วก็เดินไปกระซิบเจ้าของห้องว่ามีหมวกแก๊ปสักใบไหมก็หยิบมาใส่ให้เขาใช่ไหมครับพอหยิบปึ้งหัวนะหัวเขาโผล่ปุ๊บขึ้นมาเห็นเลยเหรอครับเหรอแล้วทำไมหมวกแก๊ปเกี่ยวอะไรคือก็เหมือนความเชื่อสมัยก่อนนะครับของคนไทยจะเป็นแบบเหมือนกับอายุคือถ้าคนไม่มีหัวจะใส่หมวกไม่ได้อ๋ออะไรยายเคยบอกไว้เลยครับอ๋อก็คือใส่หมวกก็แสดงให้เขาแบบมีหัวกลับมาอีกครั้งใช่ครับแล้วก็เลยพอไปหาพระก็เลยบอกว่าต้องทำให้คนชื่อนี้ตายไปแล้วก็กลับมาเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนจากอาทิตย์เป็นพระสุดเป็นพระสุดครับทุกวันนี้คุณยังเห็นเลยพวกนี้อยู่มั้ยเห็นครับเห็นประจำยังเห็นอยู่ตลอดเช่นพวกเรามีครับแต่เห็นแบบแรงๆแบบเห็นเร็วๆนี่ครับก็บางทีก็เห็นคนยืนเลือดท่วมอยู่ข้างตัวเอ้ยข้างขับรถผ่านจริงเหรอจริงครับบางทีก็เนี่ยผมเคยเชื่อป่ะผมเคยเห็นแบบอย่างเงี้ยกลางถนนไม่เดี๋ยวนะฟังก่อนนะตายอาร์ตบอกว่าเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมไม่ทะดุ้งเลยเมื่อกี้เห็นป่ะครับเพราะคุณเคยเห็นอะไรพวกนี้แล้วจริงหรอใช่ครับเห็นอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยแต่ว่าไม่แล้วตรงถนนนี้เลยหรอก็ตอนนั้นตรงไปทางสาย4ครับขับอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นมีคนนั่งไว้ด้วยดึงแล้วก็แบบผมก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วคือคนข้างก็ถามเป็นไรเดี๋ยวบอกสิ่งที่ผมเห็นคือเหมือนห่อศพตกลงที่หน้ารถตึ้งแล้วผมก็ทับแล้วผมก็มองกระจกหลังไม่มีแสดงว่าชัวร์ก็เห็นเหมือนเดิมหรืออยู่ดีก็มาตกใส่หน้ารถใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาคุณเห็นอะไรพวกนี้แล้วคุณต้องไปทำอะไรต่อคือไปทำให้เขาก็บางทีก็นั่งสมาธิแผ่ส่วนกุศลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอโอ้ตายละแล้วคุณพกอะไรบ้างหรือเปล่าอยู่ในตัวครับไม่ได้ไม่ถ้าพกก็มีพระครับก็ห้อยพระแต่ห้อยพระเนี่ยเพิ่งห้อยครับพระนี่เป็นแล้วอยู่ในตัวมีอะไรก็มีตะกุดครับมีตะกุดฝังไว้ในแขนฝังเข้าไปเหรอฝังไว้ก็คือเพื่ออะไรคะป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองครับก็คือเหมือนดึงเนื้อไหมครับดึงเนื้อไหมครับแล้วก็วางบนท่อนไม้ท่อนหนึ่งแล้วก็ตะปูตอกเพื่อเกิดใหญ่ทำบ้าแล้วก็ทำเองหรือว่าไม่ให้พระทำครับให้พระทำทำไมเธอพี่เป็นผู้ชายหามมากให้พระทำคือฝังตะกุดเพื่อป้องกันแบบสิ่งเลวร้ายเข้าตัวเองก็เหมือนจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่รถชนเนี่ยตอนที่มอเตอร์ไซค์คว่ำเนี่ยผมขับประมาณ160-170โดยที่ไม่ใส่หรือใส่เสื้อแขนสั้นตัวเดียวจังหวะที่กลิ้งอยู่เนี่ยผมหัวไปเหมือนจะฟาดกับฟุตบาทเนี่ยแล้วเหมือนมีคนดึงไว้ให้หยุดปึ๊กอยู่อย่างเงี้ยเหร
เด็กๆแล้วครับครับแล้วก็มีที่ที่หน้าผากก็จะมีเข็มเหมือนเป็นเข็มทองเล็กๆเงี้ยครับฟ้าก็จะแบบสุดๆๆแล้วเขาก็จะใช่ไหมครับเขาก็จะจับเงี้ยเขาก็ลูบตุ้ดเข้าไปหายไปเลยแล้วเจ็บไหมตอนทำเจ็บไหมไม่เจ็บครับแล้วนี่คือฝังเพื่ออะไรก็เหมือนกันครับเหมือนกันป้องกันเหมือนกันเฮ้ยฟ้าไม่เคยว่าเออนี่ไม่น่าเชื่อนั่นน่ะดิแล้วเวลาคุณอยู่กับน้ำฝนนี้คุณบอกเขาไหมว่าเอ้ยเราเห็นอะไรเงี้ยฝนใครอ่ะน้ำฝนในลาวใช่เขาจะรู้ครับเขารู้ครับเขารู้ครับเขาก็รู้เขารู้เขารู้ว่าถ้าเกิดผมนั่งอยู่ผมน้ำตาไหลบ้างอะไรบ้างเฮ้ยหรอน้ำตาไหลคือทำไมก็มันจะแทบเวลาเห็นอะไรน้ำตาผมจะซึมจะซึมจะแบบแล้วก็จะมองจนแน่ใจว่าใช่เฮ้ยหรอครับแล้วไม่มีแบบเขาหายไปเองบ้างอะไรเงี้ยหรอมีครับก็ผมไปแต่ก่อนเนี่ยจะมีเทศกาลที่เขาเรียกว่าเล่นผีถ้วยแก้วของแต่ละคนของแต่ละกลุ่ม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 มาไหมจะเหลือละฮะก็เป็นเรื่องเอาเป็นเสาเป็นเสาหนึ่งเสาอยู่อย่างเงี้ยครับเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยไหมทำไม่ไหวถ้าพูดเรื่องนี้2ชั่วโมงก็ไม่จบเหรอเป็นเสาอยู่อย่างงี้เออแล้วโผล่หัวมาอย่างเงี้ยครับมองใช่ใช่เอแล้วก็มองแล้วก็มือแขนยื่นขึ้นมาเอาขายื่นออกมาหาแล้วก็คุยในกระดานที่คุยเนี่ยมาคุยกับเขาอีกนะเขาเหงาเขาอยู่ตรงนี้มาร้อยกว่าปีแล้วเขาถามไปทำอะไรมาอ๋อฆ่าคน9คนคุยกันด้วยครับคือผีถ้วยแก้วในหนังที่บอกว่าเล่นแล้ววนๆเนี่ยมันวนจริงๆนะครับมันวนจริงๆนะครับเอาล่ะอย่าไปเล่นกันนะ มันวนวนจริงๆซึ่งผมแบบแตะไว้อย่างเงี้ยทุกคนบอกเลยว่าอยากรู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงแตะแล้วแก้ววนไงวนอย่างนี้จริงๆของจริงเลยฮะเธอเอาล่ะพวกเราเด็ดเนาะมาสัมภาษณ์อาร์ตไม่คิดว่าได้เรื่องขนาดนี้เลยโอ้แต่เอาไฟสว่างขึ้นได้แล้วมั้งเปิดไฟมาช่วยเก็บเอาใครเดินข้างหลังนี่คนใช่ไหมเออโอเคใช่แกเดินทำไมตอนนี้ล่ะพักกันเรื่องนะกลัวไว้ก่อนนะเอานี่ก็เดินอีกแล้วอย่ามาเดินสิตอนนี้กลัวพักกันก่อนช่วงหน้าคุยกันเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะสาวๆคงอยากรู้ละไว้ช่วงหน้าคุยกันเรื่องนี้สักครู่เดียวค่ะ